สวัสดีครับทำกันเองนะครับวันนี้แอดมินมีวิธีการทำผัดกะหล่ำปลีใส่วุ้นเส้นหมูสับมาฝากกันนะครับเมนูผัดง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนผสมอันดับแรกเลยนะครับเริ่มจากหมูบดนะครับหรือหมูสับนะครับแล้วแต่ชอบนะครับกะหล่ำปลีหั่นฝอยไว้นะครับวุ้นเส้นแช่น้ำให้นุ่มนะครับต้นหอมหั่นท่อนกระเทียมโขกไข่ไก่ครับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับซีอิ๊วดำพริกไทยป่นน้ำตาลทรายเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะผัดไข่แยกนะครับเพื่อให้ไข่เป็นชิ้นสวยงามนะครับแล้วก็ฟูน่าทานนะครับนี่นะครับจะได้แบบนี้นะครับเราจะตักแยกเอาไว้ก่อนนะครับเสร็จนะครับน้ำมันสำหรับผัดอีกนิดนึงนะครับตามด้วยกระเทียมสับนะครับเนื้อหมูบดนะครับเอาลงไปผัดจนเริ่มสุกนะครับนี่นะครับจากนั้นครับใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยนะครับวุ้นเส้นเราจะแช่น้ำให้นิ่มสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อให้ผัดได้ง่ายนะครับผัดจนวุ้นเส้นเริ่มสุกนะครับตามด้วยกะหล่ำปลีนะครับผัดให้สลดลงมาสักนิดนึงก่อนนะครับปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวครับซอสปรุงรสฝาเขียวพริกไทยป่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำนะครับคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับจากนั้นนะครับใส่ไข่นะครับที่เราผัดไว้ในตอนแรกนะครับลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับหรือว่าใครจะเอาไปโรยไว้ตอนที่จัดจานก็ได้นะครับจากนั้นโรยด้วยต้นหอมหั่นท่อนครับนี่นะครับผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผัดวุ้นเส้นใส่กะหล่ำปีหมูสับนะครับง่ายๆในแบบของทำกินเองนะครับถ้าใครอยากทำแอดมินใส่ส่วนผสมต่างๆมาให้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ